Learn English with Songs by พัชรี on podcast day 1วันที่1มันจะมีไปถึงวันที่เท่าไหร่วันที่1คือในการคบคันหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคต้องไปดูค่ะไปดูเนื้อเพลงนะคะ day 1โดยเพลงเขาเรียกว่าฮอนป่ะฮอนเนะมันจากญี่ปุ่นก็ฮอนเนะฮอนเนะใช่เหรอฮอนไม่น่าใช่นะคุณมโนเขาปวดหัวเราสองคนแล้วนะอะไรเนี่ยโอเค day 1 you'll always be my day 1คือเป็น you'll always be my number one อย่างนี้เมียหมายเลขหนึ่งอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้คุณเป็นวันแรกของฉันเสมอวันแรกหรือเปล่าเออใช่น่าจะใช่เพราะว่าท่อนที่สองประโยคที่สองเขาว่าไงคะ day zero when I was no one ก็ day zero ก็คือวันศูนย์เนี่ยก่อนที่จะนับหนึ่งเนี่ยก็คือฉันก็เป็น nobody ก็ no one ก็คือเป็นคนที่เหมือนแบบว่าไม่มีค่าหรือไม่มีตัวเองไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่นะคะ I'm nothing by myself ก็นี่ไงก็คือ without you I am nothing นะท่อนนี้เราก็ได้ยินกันบ้างนะเวลาเขาจีบสาวนะ without you I am nothing เพราะฉะนั้น day zero ยังไม่มีคุณฉันก็เลยเป็น nobody day one สิฉันถึงเป็น somebody ขึ้นมา I'm nothing by myself อยู่เพียงลำพังฉันก็คือสูญอากาศไม่มีอะไร youand no one else คุณและก็คุณเท่านั้นน่ะไม่ใช่คนอื่นที่ไหน thankful you're my day one thankful you're mine ก็คือขอบคุณที่คุณเป็นวันที่หนึ่งของฉันคุณเป็น my number one เชิญอ่านเลยค่ะเราอยากจะได้ยินสำเนียงภาษาอังกฤษของคุณมโนทเยอะๆนะคะ I got lucky finding you แม่ฉันโชคดีจังเลยที่ได้เจอคุณI won big the day that I came across you. Cause when you are with me, I don't feel blue. Not a day goes by that I would not redo. Wow, มันคล้องจองกันมากเลยนะ You blue redo. Okay. Cause when you're with me, เมื่อคุณอยู่กับฉัน, I don't feel blue. To feel blue, นี่มันคือ feel ยังไงคะเย็นมะพอบลูมันแบบหนาวอะไรอย่างงี้มะเศร้าไหมบลูเศร้าเศร้าเชื่อนะครับ If you're feeling blue you feel sad you know a little bit like the song Rhythm and Blues เวลาฟังเพลง Rhythm and Blues มันก็จะทำให้เรารู้สึกแบบว่าหงอยหงอยหน่อยหน่อยใช่คำนี้ใช่เลยหงอยนะหงอยNot a day goes by that I would not redo. ก็คือว่าสรุปว่าเขาจะ redo มะอยากจะย้อนกลับไปมะอยากจะทำใหม่มะก็คืออยากจะนะก็เพราะว่าไอ้วันวานที่มันผ่านไปเนี่ยมันอยู่กับคุณก็เลยอยากจะเหมือนแบบว่า rewind play rewind play กลับไปเจอกับความสุขที่ได้อยู่กับคุณอ่ะ Everybody wants to loveIt's easy when you try hard enough. Okay. ทุกคนอยากจะเจอกับความรักนะ ทุกคนอยากจะมีความรู้สึกว่าที่เราตกหลุมรักหรือว่าอยู่ในพวงของความรักนั่นแหละ It's easy when you try hard. Try hard ก็คือพยายามมากๆเลยนะถ้าคุณพยายามมากให้มันแบบมากพอแล้วเนี่ยมันก็ง่ายที่จะตกหลุมรักYeah, that's right. You always be my day one. Day zero when I was no one. รู้สึกจะซ้ำนะฮะ repeating. I'm nothing by myself, you and no one else. Okay. Thankful you are my day one. I'm thankful you are my day one. All right, next. When I first met you, it just felt right.It's like I met a copy of myself that night. เก๋ฮะชอบนะชอบท่อนนี้เขาว่าไงอะคะเหมือนกับแรกพบเนี่ยมันรู้สึกว่ามันติ๊งมันรู้สึกว่าใช่เลยคุณไทยสนาวุฒิใช่เลยโดนใจอะไรสงสารคุณไทยสนาวุฒิอ้ายอย่าสิ
โอ้แต่เขาหายไปไหนยังชอบในยุคนั้นอยู่ก็ยังอยู่อ๋อยังอยู่เหรอโอเคยังมีเพลงให้เราได้ฟังกันอยู่เพลงก็ไม่ค่อยได้ฟังเพลงใหม่ๆนะโอเคโอ้เดี๋ยวต้องกลับไปฟังชอบเลยอ่ะต่อค่ะประโยคที่สองนี่น่าสนใจนะชอบใช่เขาหมายถึงว่าเอ๊ะแล้วทำไมเหมือนกับเขาเจอแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับก๊อปปี้ตัวเองแสดงว่ามันเข้ากันได้มันเหมือนกันขนาดนั้นก็พอๆกับแอดัมลาวินกับคาร์ดีบีอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมล่ะคล้ายๆกันคนคล้ายๆกันเป็นก๊อปปี้กันเลยก๊อปปี้นี่ก็สตริปเปอร์คนนู้นก็เป็นแบบว่าเมาเละเทะนะเลิกงานพอดีมาเจอกันนะสองคนแต่ดูอันนี้ซีมันนี้น่าจะเหมือนคล้ายกันในทางที่ดีหน่อยต้องอันนี้คล้ายกันในทางที่ดีเป็นคู่ที่พึงประสงค์หน่อยนะไม่เป็น wild แบบ couple นะคะโอเค it's like I met a copy of myself that night ต่อกันเลยดีกว่าI don't believe in fate as such, but we were meant to be together. That's my hunch. ได้คำศัพท์ที่น่าสนใจด้วยใช่ I don't believe in fate. ไม่เชื่อในเรื่องของชะตาโชคชะตาเนาะคือ as such เนี่ยผมว่าก็เป็นคำที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ไม่เชื่อในโลกเรื่องของโชคชะตาเหมือนอย่างที่โชคชะตาจริงๆใช่ as such ใช่ but we were meant to be together แต่เราเนี่ยคือมันมีพรหมลิขิตนะมันเหมือนบอกว่าเรา was meant to be ก็คือมันต้องมาเจอกันมันต้องมาแบบว่าโคจรมาพบกัน that's my hunch คำว่า hunch เนี่ย hunchback of Notre Dame รู้จักไหมHunchback of Notre Dame ก็คือคนที่แบบว่าหลังค่อมหลังมีแบบว่าอาจจะแบบว่าโทษนะคะพิการนิดนึงใช่ Hunchback or Humpback มันได้มันได้ Hunchback or Hump to have a Hunchback นี่คือแบบหลังแบบโก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่า Hunch ในลักษณะอย่างนี้คือเหมือนกับว่าคิดเดาหรือว่ามี Hunch มีความรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่คำไทยใช้อะไรดีใช่to have a hunch เหมือนมีรางมีรางใช่ว่าเราต้องอยู่ด้วยกันไอ้เราเป็นคู่ควรกันนะคะEverybody wants true love It's out there If you look hard enough ทุกคนต้องการความรักที่แท้จริงรักแท้ถ้ามันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนสักแห่งนึงแหละคุณต้องมองให้คุณต้องพยายามมองหามันถ้าเกิดคุณมองหามันพยายามมากขึ้นคุณก็จะเจอใช่ If you try hard enough right you see it okay you'll always be my day one day zero when I was no one I'm nothing by myself you and no one else thankful you're my day one ต่อกันค่ะ hour by hour minute by minute I got mad love for you and you know it I would never leave you on your own I just wantyou to know okay ก็คือว่าชั่วโมงผ่านไปนาทีผ่านไปฉันก็รักคุณแบบบ้าคลั่งมากเลยแล้วอยู่ก็รู้นะว่าผมรักคุณมากๆแล้วก็จะไม่มีวันทิ้งให้คุณอยู่โดยลำพังผมก็อยากจะให้คุณรู้ไว้ I want you to know ก็เป็นเพลงที่มีความหมายที่ดีเนาะใครที่ค่ะมีคำหนึ่งที่ไม่รู้ว่าเขาช็อตเต้นหรือทำให้สั้นลงเนื่องจากว่ามันเป็นเพราะว่าอยู่ในเพลงหรือเปล่า I got mad love for you จริงๆแล้วมันน่าจะ I got madly in love for you okay you can I've fallen madly in love with you แต่เรื่องของเพลงเนี้ยไวยากรณ์อย่าไป serious กับมันมากเพราะว่าทำไมรู้ไหมคุณมโนอย่างเนี้ย I got mad love จริงๆแล้ว I have got ด้วยซ้ำไปนะคะ so basically generally it's fine madly in love with you alright but thank you very much แล้วเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ดีนะใครที่สนใจอยากจะพัฒนาเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะต้องละเอียดแล้วก็รอบคอบในเรื่องของสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราได้ยินมาอย่างเช่นเมื่อกี้นี่นะคะที่พูดถึงเรื่องของ I have a hunch แล้วก็พูดไปถึง the hunchback of Notre Dame
มันจะเป็นตำนานใช่ไหมคะที่เขาจะเป็นแบบว่าหลังค่อมที่อยู่ในโบสถ์ที่ปารีสโนเทรดามก็จะเป็นตำนานที่เรื่องเล่าอะไรนั่นนะคะคุณมาโน่บอกว่ามีหนังดิสนีย์ด้วยอ่ะมีด้วยใช่ใช่ใช่เอสเมเรลดาป่ะตัวละครผู้หญิงตัวการ์ตูนผู้หญิงอ่ะ that just came up so and you said humpYou're like whispering behind the mic, hump, hump, hump. ไม่ใช่เหรอ like a humpback whale อย่างเงี้ย H-U-M-P. Yes, you have a hump on your back. แต่ว่ายืนยันค่ะว่าเป็น hunchback of Notre Dame. อันนี้ก็ถูกต้อง So if you are hunchback, ก็แปลว่าคุณเนี่ยคือแบบหลังโก่งแบบอาจจะเป็นคุณยายที่อายุเยอะแล้วนะคะแล้วแบบว่าอาจจะแบบว่าเนี่ยแม่ไม่ตรงแล้วใช่ๆๆนี่ก็ต้องพยายามนั่งหลังตรงนี่ก็ค่อนข้างคอมเหมือนกันโอเคก่อนที่จะเข้าสู่เบรกหรือว่าได้ค่ะอยากรู้ว่าฮอนนี่ใครฮอนเขาเป็นใครฮอนเน่ไม่แน่ใจนะก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ไม่ได้ทำการบ้านมาด้วยนะว่าออกเสียงยังไงนะแต่ว่าทางวิกิพีเดียเนี่ยเขาบอกว่าฮอนเนี่ยเป็นแบนด์ที่มาจากฝั่งอังกฤษ so they come from London and they're an English electronic music duo ก็แปลว่า two มาเป็นคู่ duo formed in 2014 consisting of James Hatcher who's the producer and you've got Andy Clutterbuck who is the singer and producer who both write record and produce the music ก็ถือว่าเป็นคู่ดูโอที่มีความสามารถนะคะทำทุกอย่างเลย produce เองร้องเองเขียนเองอีกด้วยเลยนะคะแล้วก็เพลงที่ออกมานี่ก็โอเคนะมีความคล้องจองมีความรายได้ไม่รู้อะไรใช่เก็บทำทุกอย่าง2คนเนี่ยรายได้แค่2คนถูกเลย and that's the way to go like an all in one service นะคะ their debut studio album Warm on a Cold Night was released in July 2016 there you go so they're relatively new and good luck to them that's about it huhokay เอาล่ะค่ะเราอยากฟังแล้วค่ะว่าเราจะเตรียมตัวในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคราวที่แล้วมาที่พาสปอร์ตใช่ไหมคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องด็อกิเมนต์นะนั่นคือเอกสารต่างๆพาสปอร์ตวีซ่าไอ้พวกวัคซีเนชันการฉีดวัคซีนต่างๆคุณจะต้องมีอะไรต้องเอาอะไรไปบ้างคุณจะเตรียมตัวกับมันยังไงคุณจะเก็บไว้ที่ไหนด้วยmedical record ขออนุญาตนิดนึงได้ไหมคะมีประสบการณ์ไหมว่าเรามีวีซ่าแต่เราไปอยู่เกินเกิดอะไรขึ้นถ้าเผื่อเราอยู่เกินวีซ่าของเรานะฮะนั่นคือว่าที่ไม่ภาษาอังกฤษเรียก overstay overstay your visa yeah. นะครับเป็นความผิดค่ะผิดตามกฎหมายเข้าเมืองของแต่ละประเทศคราวนี้เมื่อเป็นความผิดแล้วเนี่ยจะมีโทษตามมาแต่ละโทษเนี่ยแต่ของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแตกต่างกันค่ะนะครับยกตัวอย่างนะคะ if you overstay a Schengen visa it also depends on which European Union nation member you are at but there will be a fineOkay, there will be a fine. For example, if you're in Germany and you overstay, there will be a fine equivalent to, say, 40,000 baht. Okay, 40,000 baht, and that's step one. And step two is that they will ban you from entering that country again, and they will not give you a visa for 1 year, 2 years, or whatever. It depends on the number of days that you overstay.ก็ถือว่าเป็นโทษที่หนักเหมือนกันนะ I think that is similar to many other country as well but the amount of money that you got fined or the repeat offending that you do may be different in the like you refer to German maybe once is once too much already once too many already but for many other country they looking for maybe repeating if you overstay once maybe well you might be neglected and something forgot not intentionally but if it's they found it twice then you got blacklisted งั้นแหละก็เลยอดไปเที่ยวนั้นใหม่เลยนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดตรวจให้ละเอียดเลยเรื่องของเอกสาร documentation ต่างๆและอย่าไปทำผิดกฎของเขาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ได้กลับ
กรุงเทพหรือว่าเดี๋ยวจะต้องไปติดอยู่ในคุกหรือว่าอะไรก็ว่าไปกลับนี่อาจจะได้กลับแน่นอนฮะเพราะว่าเขาอยากรีบจะดีพอร์ตอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปอีกอาจจะไม่ได้ไปอีกนะครับนั่นก็เรื่องเกี่ยวกับเอกสารแล้วก็ความนั่นต่างๆประเด็นต่อไปเรื่องสำคัญครับเรื่องเงินหรือว่า financial เกี่ยวกับการเงินนะครับจะน่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก่อนเดินทางแน่นอนที่สุดครับ cash ควรจะมีไหมบางคนว่าเอ้ยฉันมีเครดิตการ์ดแล้วนะครับพูดกันเรื่อง cash ก่อนนะครับเดี๋ยวเครดิตการ์ดเดี๋ยวพูดตามมานะครับ cash เนี่ยควรจะเอาไปแค่ไหนอย่างไรนะครับค่ะโดยหลักการเนี่ยนะฮะโดยหลักการเนี่ยน่าจะเอาแคชไปน้อยที่สุดแต่ว่านะน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นค่ะเพราะว่ามีความจำเป็นนะครับค่ะไม่ต้องอะไรมากครับถ้าเผื่อคุณต้องการที่พอไปถึงสนามบินปุ้งเนี่ยอยากจะซื้อน้ำสักกระป๋องหนึ่งค่ะหรือว่าอยากจะไปเอาไอ้รถเข็นกระเป๋าเนี่ยมันต้องใช้แคชนะครับมีแม้ว่ามีบางที่มันจะเครดิตการ์ดได้นะครับหรือว่าต้องการขึ้นแท็กซี่แคชเนี่ยนะครับอยากจะให้ดูพิจารณาว่าเอาไปเป็นธนบัตรที่เล็กๆหน่อยด้วยไม่ใช่คุณเอาธนบัตรใหญ่เบ้อเร่อไปนะครับจะทิปบอยที่ยกช่วยยกกระเป๋าให้ล่อไปร้อยเหรียญก็ไม่ไหวนะครับมันก็จะปล้ำมาถ้าจะไม่ทิปก็เหมือนกับว่าแหมไม่มีความซีวิไลซ์ซะเลยอะไรทำนองนั้นนะครับเขาใช้คำว่า small tender ก็ได้ใช่ไหมคะครับ so tender can actually mean money right and so you want to take money in small denominations is a good word to know ก็คือเอาธนบัตรนะคะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเล็กๆหน่อยเล็กๆหน่อยเล็กๆหน่อยนะครับแน่นอนที่สุดครับในบางประเทศที่เราอาจจะไปบ่อยอะไรพวกนี้เราก็อาจจะมีเหรียญอยู่แต่ปกติแล้วเนี่ยนะครับในประเทศต่างๆเนี่ยเหรียญเนี่ยเขาจะไม่รับแลกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นธนบัตรเล็กๆนะครับทั้งที่ซึ่งมันก็ดีในระดับหนึ่งครับเพราะว่าธนบัตรใบใหญ่ๆเนี่ย อัตราแลกเปลี่ยนก็จะแพงกว่าด้วยซ้ำไปใช่อย่างธนบัตรร้อยเหรียญก็จะมีอัตราแลกเปลี่ยนอีกอัตราหนึ่งนะครับกับธนบัตร5เหรียญ US กับ10เหรียญ US ก็จะอีกอัตราหนึ่งก็ให้เอามาเอาธนบัตรใบเล็กๆไปด้วยนะครับขึ้นแท็กซี่แท็กเซอร์อะไรเดี๋ยวให้ไป100เหรียญแท็กซี่แค่55อย่างเงี้ยนะครับไม่มีทอนขึ้นมาทำไงนะครับเราก็ต้องทิปเข้าไปต้องให้กับไปมันก็จะแหมแพงเกินไปใช่ไหมครับจะรวยยังไงไม่รู้ค่าแท็กซี่55แต่ว่าให้ไป100นึงอ่ะไปให้ทิปนะก็ดีดูเหมือนกันดูป๋ามากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องแคชอีกนะครับว่าควรยังไงเวลาไปถึงนั่นเนี่ยนะครับไปถึงประเทศปลายทางเนี่ยที่เราจะไปเที่ยวเนี่ยควรจะแบ่งเก็บนะครับเงินควรจะแบ่งเก็บเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเผื่อเก็บไว้ในกระเป๋าที่เดียวหายหมดเลยไม่มีตังค์ซื้อน้ำกินเลยนะแล้วก็ไปร้องไห้เลยนะ the rest of your holiday ใช่ครับเพราะนั้นให้แบ่งเก็บครับเวลาเอาออกมาใช้เนี่ยหมายถึงว่าจะพกกระเป๋าพกติดตัวไปในแต่ละวันเนี่ยก็คือพกไปใช่เฉพาะพอใช้ในแต่ละวันแบ่งออกไปใช่ไหมที่เหลือก็เก็บในที่ที่พูดง่ายๆเราก็มั่นใจว่ามันจะไม่หายอีกอยู่น้อยสัก2ที่นะครับในกระเป๋านะอะไรต่ออะไรก็แยกเก็บไปค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่ดีนะคะเพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนั่นแหละ if you are unlucky or if you're in the wrong situation at the wrong time you may lose all your possessions นะคะเพราะว่าเรามองว่านะอิตาลีเราจะมีสเตอริโอไทป์ว่าแต่มันก็เป็นเรื่องจริงเนาะไปตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าคนที่เหมือนแบบว่ามันมีเรื่องเล่าตลอดเลยจากอิตาลีแต่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเซฟนะเคยเจอกับตัวที่สวิตเซอร์แลนด์เราก็คิดว่าโอ้ยสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีปัญหาหรอกนะกฎหมายเขาเข้มงวดประชากรเขาแบบว่ามีฐานะนู่นนี่แต่มันก็จะมีคนแอบแฝงอยู่ตลอดกินไอติมอยู่ที่เบิร์นเดินไปเป็นช้อปปิ้งสตรีทเนี่ยรถห้ามเข้ากินไอติมแบบอะไรวะหันไป
มันเหมือนว่ามันมีคนมาสะกิดข้างหลังเอ้าก็ไม่มีอะไรก็อาหารไปอีกทีนึงนี่ใช่แล้วของจริงไอ้เราก็โวยเลยนะเห็นเลยโวยไอ้นี่เนี่ยวิ่งเพ่นเข้าไปแล้วไม่หันกลับเลยนะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนะถ้าสมมติว่ามีเสียงโวยอย่างเงี้ยก็ต้องหยุดแล้วหันกลับมาดูอันนี้วิ่งไปเลยรู้เลยล่ะว่าต้องเป็นอีตาหมออีวัยรุ่นคนนั้นที่มันพยายามที่จะแบบว่าแต่ไม่ได้ไปใช่ไหมอะไรนะไม่ได้ไปพอดีว่ากระเป๋ามันเก่าละมันเปิดยากมันจะเป็นแบบล็อกแบบสลิปเข้าไปมันก็เลยกำลังแบบว่าทำไมมันออกไม่ได้สักทีนึงแต่กระเป๋านั้นขายเป็นของเซคคันด์แฮนด์ไปละที่ว่านี่เวลาไปเนี่ยคือฝรั่งสตรีทสมาร์ทคนต้องมีความฉลาดในการที่จะดำรงชีวิตหรือว่าไปในบนถนนร่วมกับชาวบ้านเขาคุณต้องสตรีทสมาร์ทอยู่ได้ในสังคมอย่างเช่นอาจจะพูดนะอ๋อ my sister she's not so academically smart but she's very very street smart ก็คืออาจจะไม่ได้ฉลาดในเรื่องของการได้ A ได้คะแนนดีแต่ว่า street smart ก็คือ smart เวลาเดียวกับแบบสังคมเข้าสังคมแล้วก็แบบว่าไหวพริบดีเอาตัวรอดเก่งทันคนค่ะระมัดระวังสภาพแวดล้อมเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในครั้งหลังๆว่าไปถึงในต่างประเทศแล้วเนี่ย ควรจะต้องระมัดระวังอะไรครั้งหลังๆด้วยนะแบบว่าพร้อมที่จะมาเป็นแบบเป็นฟิกเจอร์เลยนะแบบว่าเออ3คนได้อีกอันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองนะครับก่อนไปให้รู้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงรู้เท่านั้นยังไม่พอนะครับน่าจะรู้ว่า conversion หรือการปรับง่ายๆมันจะคืออะไรยกตัวอย่างเช่นก่อนไปสมมุติผมจะไปอเมริกาตอนนี้เรท33บาทต่อ1ใช่ไหมครับพอไปที่นั่นจะช้อปปิ้งเราต้องคำนวณไปจากที่นี่แล้วจะทำยังไงให้มันง่ายเพราะว่ามานั่งคูณ33ทุกครั้ง97คูณ33มันยังไงครับออกมามันไปไม่รอดนะใช่มั้ยครับนี่ไม่เคยนี่จะต้องมีแอปเลยต้องจิ้มเลยไม่ได้ไม่งั้นก็เครื่องมือเหมือนกับว่าคือก็เป็นอีกอันหนึ่งเหมือนกันเป็นข้อควรระวังกันเมื่ออยู่ที่นั่นเนี่ยคุณจะแอปเพียร์เป็นทัวริสต์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคุณก็จะ attract attention ใช่มั้ยครับคุณมานั่งจิ้มว่าไอ้นี่เท่าไหร่นี่กี่ตังค์อ่ะคนรู้แล้วคนเขาดูอยู่รู้แล้วไอ้นี่ทัวริสต์ก็จริงแล้วนี่ยิ่งเป็นมนุษย์แม่เนี่ยนะหยิบมือถือทีไรนะลูกคว้าตลอดเลยเพราะฉะนั้นก็ขออภัยด้วยนะบางทีใครที่กำลังติดต่อไลน์ก็จะแบบหายไปเลยนะไม่ตอบไม่อะไรเลยจนกระทั่งจังหวะนะที่แบบโอเคลูกหลบหรือว่าเอาไปแอบในห้องน้ำหรือว่าในเพราะว่าพยายามที่จะไม่ให้เด็กๆเห็นว่าเราเล่นเห็นไหมบางทีก็แบบว่าทำไมไม่ตอบสักทีนะทำอะไรของนางเลี้ยงลูกอยู่ค่ะลูกเล่นอยู่หรือว่าลูกเล่นอยู่หรือว่าบางทีได้ข้อความแปลกๆไปนะไม่ใช่ดิฉันนะลูกดิฉันค่ะก็เลยเป็นข้อแก้ตัวได้อย่างนี้ It's an excuse ค่ะโอเคต่อเรื่องตัวอย่างที่ว่าเนี่ยนะให้รู้เรทแล้วก็ conversion เราต้องคิดง่ายๆว่า conversion เป็นยังไงสมมติว่าเอายกตัวอย่างต่อก็คืออเมริกาตอนนี้เรทคือ33บาทต่อ1 US ค่ะจะทำยังไงให้มันได้เงินไทยได้ง่ายๆโดยประมาณค่ะหาร3เติม0 2ตัวหาร3ก็ยากเหมือนกันเนาะอันนี้สุคุณใช่ไหมครับหาร3เติม0 2ตัวมันก็จะง่ายกว่าคูณ33ถูกต้องไหมครับโอเคไปจีนเนี่ยไปจีนประมาณ4บาทกว่าๆ5บาทค่ะใช่ไหมครับค่ะหาร2เติม0 1ตัวง่ายเลยเนาะใช่ไหมครับมันก็จะง่ายขึ้นเวลาเห็นปุ๊บรู้แล้วประมาณเท่าไหร่ไปญี่ปุ่นหาร3นี่คือเงินไทยโอเคแล้วไปยุโรปล่ะคะก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ประเทศสิครับถ้าเผื่อว่าเอาใช้ยูโรก็ต้อง ก็คิดไปจะทำยังไงให้มันนั่นก่อนให้ okay. คือเตรียมตัวล่วงหน้าวางแผนล่วงหน้าว่าจะทำจะได้ช็อปแบบมีความสุขช็อปแบบไม่ต้องแบบมาคอยพะวงว่าแบบว่าคือถึงเวลาจะตัดสินใจก็จะเอาตัวเลขแน่ๆก็ค่อยมานั่นอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้ประมาณนี่สนใจอันนี้ไม่สนใจนี่ผ่านไปโอ้นี่แพงนี่คือประมาณจะประเมินได้เลยเนาะครับนี่คือเงินมีนี่เรื่องของเงินทองเวลาเป็นไงครับไปเครดิตการ์ดนะฮะเครดิตการ์ดควรจะทำอะไรกับมันบ้างไม่ใช่อยู่ดีๆไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเอาไปเลยไม่ได้ใช่ไหมมันก็ได้อยู่เพราะว่าของคุณคุณจะเอาไปก็ได้นะแต่ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงเพราะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิต
นะครับก็ไปต่างประเทศค่ะปรากฏว่าก็ใช้เครดิตการ์ดพอดีซื้อบิ๊กไอเทมซื้อจิวเวลรี่อย่างที่คาร์ดิบีเขาบอกอยากได้กรัตตัวเลขเยอะๆเองแต่ว่าไม่ใช่ตรงนั้นนะแต่ว่าเอาพอซื้อปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยครั้งนั้นผ่านนะฮะแต่ครั้งต่อไปใช้ไม่ได้แล้วอ๋อเพราะว่าลิมิตไม่ใช่ครับไม่ใช่ลิมิตเพราะว่าธนาคารทุกธนาคารเนี่ยจะมีฟรอดดีเทคชั่นพอเราไปใช้เราเคยใช้เครดิตการ์ดนั้นเป็นปีๆเนี่ยก็ใช้อยู่แต่ประเทศไทยอยู่ดีๆทำไมคุณไปใช้ที่ฮาวายจังหวัดนั้นเขาใช้บิ๊กไอเทมใช่ไหมเรดแฟลกขึ้นทันที I see ฟรอดโปรเทคชั่นเขาปุ้งเขาคือจริงๆแล้วเขาช่วยเราใช่ใช่คือป้องกันโปรเทคชั่นไว้ก่อนเขากลัวว่ามันจะเป็นการใช้ของมิจฉาชีพก็แปลว่าต้องโทรไปกริ้งกร้างไปก่อนว่าฉันจะเดินทางไปนี่ขออนุญาตเอาไปใช้ที่ต่างประเทศการโทรบอกเขาเนี่ยโทรบอกได้สองอย่างที่จะเกี่ยวกับการเดินทางของเรานะฮะอันหนึ่งก็คือเอ้ยคุณจะเพิ่มเครดิตลิมิตให้ฉันได้ไหมก็คือฉันจะไปช้อปปิ้งละมันอาจจะใช้มากกว่าธรรมดาประการที่สองคืออินฟอร์มหรือบอกเขาว่าเรากำลังไปต่างประเทศนะจะไปประเทศนั้นประเทศนี้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อการใช้งานขึ้นมาในประเทศนั้นเนี่ยอย่าหยุดเครดิตการ์ดของฉันไม่ต้องตกใจเพราะว่าตอนนั้นโอ้โหตกใจซึมมากจะซื้อของเช็คเอาท์แล้วอ่ะนะคือของชิ้นต่อไปนะฮะไปในซูเปอร์มาร์เก็ตจะซื้อของซื้อนมซื้ออะไรก็ตามซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้เออทำยังไงคะตอนนั้นทำยังไงอ่ะมันหน้าแตกเลยครับว้าวโอ้ใช่เนาะแบบนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วก็ต้องโทรโอ้โหวุ่นวายมากวุ่นวายมากวุ่นวายมากกว่าจะโอเคบอกว่าเอ้ยฉันเองใช่ไม่มีปัญหารีอินสเตทให้ใช้เครดิตการ์ดได้จะไม่ได้มองตรงนี้นะพี่นะครับก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับเยี่ยมเลยนะเห็นไหมได้แขกรับเชิญก็จะได้อีกมุมมองนึงนะคะจากผู้ที่เดินทางน่าจะค่อนข้างบ่อยนะเนี่ย seasoned traveler season คำนี้มาอีกแล้ว อีกอันอย่าลืมนะครับ สำหรับเครดิตการ์ดก็คือถ้าเผื่อว่ามีบินมาเก็บคือหมายถึงว่าก่อนหน้าที่เราจะเดินทางเนี่ย นะครับจ่ายซะ นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะข้ามพีเรียดของการจ่ายแล้วท่านก็จะเสียดอกเบี้ยในอัตรา 20% มันไม่น้อยนะครับเพราะว่าตัวท่านอยู่ต่างประเทศท่านจ่ายไม่ได้ใช่ไหมครับกว่าจะกลับมาใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะไปลดเครดิตลิมิตของท่านด้วยใช่ไหมครับท่านก็จะใช้ได้ไม่เต็มที่ในต่างประเทศนะครับนั่นเป็นส่วนของเครดิตการ์ดแล้วก็อย่าลืมอีกทางคือเลขเครดิตการ์ดคุณเลขอะไรเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแบงค์ถ้ามันมีปัญหามีอะไรจดไว้นะครับแล้วก็แยกเก็บต่างหากนะครับเพราะเมื่อเวลาคุณโทรหาแบงค์คุณถ้าสมมุติว่ากระเป๋าหายเนี่ยโทรหาธนาคารถามว่าก่อนจะโทรหาก็ต้องมีเบอร์ใช่ไหมครับนะไม่รู้จะโทรเบอร์อะไรใช่ไหมครับสำหรับธนาคารต่างๆแต่ละธนาคารก็ไม่เหมือนกันอีกสำหรับธนาคารในเมืองไทยได้เบอร์โทรเขาก็ถามอีกว่าเครดิตการ์ดเบอร์อะไรที่หายเขาก็ได้สต็อปนะครับเครดิตการ์ดของเรานะครับก็ให้จดให้เก็บไว้นะครับต่างหากก็เก็บกับคอปปี้ของพาสปอร์ตของคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับค่ะอ้าวนะครับเตรียมเรื่องเงินแล้วเตรียมเรื่องเอกสารต่างๆแล้วคราวนี้ต้องแพ็คกระเป๋าละใช่มั้ยครับค่ะควรจะแพ็คอะไรบ้างตอนแรกต้องหากระเป๋าก่อนครับสูทเคสหรือกระเป๋าสูทเคส luggage trunk okay trunk is very American isn't it I thought it's British is it okay I don't know trunk but you've got the trunk and the boot of the car boot is British trunk is American okay mm-hmm. well there you go all right so you get your luggage แนะนำเลยนะคะกระเป๋าทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายยี่ห้อแล้วก็มีหลายเกรดนะคะแต่ว่าสิ่งที่ควรที่จะนึกถึงนะคะก็คือกระเป๋าที่มี4ล้อเมื่อก่อนเนี้ยนะโอ้ยนึกถึง Samsonite สมัยก่อนนะมันถึกนะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่ส่วนใหญ่
สมัยนู้นเนี่ยจำได้ตอนเด็กๆเนี่ยนะคะเดินทางกับคุณพ่อคุณแม่มันจะไม่มีล้อเลยแล้วมันยกมันก็คือต้องยกแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มมีสองล้อสองล้อนี่คือดกขึ้นมาแล้วก็ลากแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีสี่ล้อแล้วมันแทบจะไม่ต้องยกเลยมันก็คือเหมือนเข็นไปเหมือนกับแบบรถเข็นอย่างนี้เลยนะแถมยังพยุงตัวเราเองในบางโอกาสได้อีกได้อีกด้วยนะเป็นเหมือนแบบไม้เท้าแล้วก็สามารถที่จะเอากระเป๋าวางไว้ข้างบนอีกแล้วก็เข็นไปด้วยนะคะนั่นแหละก็หาอะไรก็ตามที่มันสะดวกสบายเบาๆด้วยโอ้ใช่ใช่ที่สำคัญต้องเบาๆจริงจริงไม่งั้นก็กินน้ำหนักอ่ะเพราะเราไม่ใช่แหมใช่ไหมครับ first class business บางท่านอาจจะเป็น business class traveler อย่างพี่เอ๋ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะใครที่เป็นคนที่บ้าหอกฟางอย่างดิฉันเนี่ยแล้วก็มีลูกด้วยนะคะต้องเข้าใจด้วยนะว่าเขามีลิมิตมีเรื่องของระบุนะจำกัดเรื่องของน้ำหนักต่อ1กระเป๋าแล้วมันมีกฎหมายนานาชาติควบคุมตรงนี้ด้วยห้ามเกินสัก30ละมั้งแต่ว่า Swiss Air เนี่ยห้ามเกิน28แล้ว Swiss นี่เป๊ะๆโคตรเป๊ะเลยอะต่อ1ใบเพราะทำไมรู้ไหมคะเขาเป็นห่วงเป็นใยคนที่มีหน้าที่ยกกระเป๋าเดี๋ยวหลังของเขาเนี่ยจะสุดจะนู่นจะนี่มี health implications ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นประเทศอย่างเยอรมันอย่างสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะคะเข้มงวดมากประเทศที่เลเบอร์ยูเนียนแข็งแข็งนี่แหละครับจะโดนกำหนดถูกกำหนดโดยเลเบอร์ยูเนียนเพราะว่ามันกระทบต่อคนของเขาคนที่คนงานพูดง่ายๆคนงานของเขาถ้าเป็นประเทศที่หยวนๆหน่อยนะ32เขาก็อนุโลมครับในเรื่องของกระเป๋าจะเอารองเท้ารองเท้าสำคัญนะครับค่ะถ้าเผื่อท่านไปเที่ยวนะครับก็ท่านโดยพ้องยิ่งท่านคุณผู้หญิงนะครับพิจารณานิดนึงส้นเข็ม6นิ้วอะไรเนี่ยครับก็อาจจะใส่ไว้ที่บ้านไว้ใส่ที่บ้านดีกว่าไหมนะครับรองเท้าบางท่านตื่นเต้นครับจะไปเที่ยวซื้อรองเท้าใหม่ไปเลยอย่าเด็ดขาดท้าทายมากนะคะ Shoe eat me รองเท้ากัดฉันใช่ครับเนาะอย่างน้อยที่สุดต้องใช้รองเท้าที่เคยใช้แล้วนะครับต้องใส่สบายหรือไม่ก็นะคะอ่ะดิฉัน I fall into that trap รู้ว่าจะไปต่างประเทศเนี่ยต้องไปซื้อรองเท้าใหม่แต่ว่าคือสมมติว่าเดินทางอาทิตย์หน้านะคะก็จะซื้อไว้เอามาใส่ก่อนเพื่อที่จะทดสอบดูนะว่ามันกัดหรือไม่กัดเมื่อก่อนนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องเดินทางด้วยมีส้นสูงไปด้วยเพราะไม่ได้นะเราไปเที่ยวทั้งทีเนี่ยก็ต้องบ้าถ่ายรูปต้องสวยต้องดีดูดีหัวจรดเท้าแต่เมื่อเป็นมนุษย์แม่แล้วเนี่ยนะคะไม่น่าจะสวยได้แล้วค่ะพี่มันสวยได้แต่มันสวยได้ค่ะคุณขาแต่มันต้องสวยแบบมียังไงอะมีไม่หลังหักด้วยนึกออกมะวิ่งไล่คุณลูก2คนนี่ใช่แล้วก็เรื่องของน้ำหนักกระเป๋าเมื่อก่อนนี้โอเคสาวๆเดินทางจนได้เป็นสมาชิกทองของไอ้พวกนี้ใช่ไหม ซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณเป็นโกลด์เมมเบอร์แล้วเนี่ยการบินเนี่ยโอ้โหมันแบบมันสบายมันปูพรมแดงตลอด แต่เมื่อเราไม่ได้อยู่ขั้นนั้นแล้วเนี่ยเราไม่ได้ขั้นแบบอะไรเลยนะเป็น normal traveler coach and the travel coach ก็คือ economy class เนี่ยนะคะเรื่องของกระเป๋าน้ำหนักมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้น everything has to be pretty lightweight แล้วก็ขออนุญาตนะคะรองเท้าอย่างคู่เนี่ยพวก ballerinas เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบดีที่สุด1เบา2ไม่เปลืองเนื้อที่ในกระเป๋างอได้อีกด้วยใช่ค่ะแล้วดิฉันก็จะมีเนี่ยดำแล้วก็ครีมแล้วก็ไม่ได้เป็นผ้าด้วยนะฝนตกอะไรมันจะได้แบบว่า protect ได้ไม่เขาเรียกว่าไม่เปียกใช่ปกติเอาไปกี่คู่อะคะทุกวันนี้ทุกวันนี้หรือว่าเมื่อก่อนนี้จำได้นะแล้วมันมีวิดีโอเป็นหลักฐานด้วยนะไปท่องเที่ยวอียิปต์กับเพื่อนรู้สึกว่าขนไปประมาณ8คู่บูทส้นสูงเผื่อแบบแล้วไปครูซด้วยนะครูซแม่น้ำนาวด้วยนะก็เผื่อมีดิสโก้มีปาร์ตี้อยู่ในครูซก็จะมีส้นสูงมีห้อยคุณมาโนดค่ะชีวิตสาวโสดในสมัยนู้นนะแล้วตอนนี้เหรอก็
อย่างเก่งก็คือต้องมีรองเท้าผ้าใบเพราะเป็นคนที่จะต้องชอบวิ่งแล้วก็ไปหาที่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ต้องมีดำขาวถ้าสมมติไปแล้วไม่มีแบบว่าเอางานแต่งงานของคนนู้นคนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกบาลารีน่าเฉยๆแล้วก็คำนึงถึงด้วยเผื่อไปเจอของที่เราชอบที่นู่นอย่างเช่นช่วงนี้ไปเนี่ยมันก็จะลดใช่ไหมคะที่นู่นเราก็ต้องเอาไปเพียงแค่เบสิก3คู่ผ้าใบดำแล้วก็ขาวแล้วค่อยซื้อกลับมาค่อยว่ากันไปนอกจากประโยชน์ด้านการใช้นะครับคือใส่แล้วสบายคุ้นเคยเดินง่ายไม่เมื่อยอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ควรจะต้องคำนึงก็คือ custom practice เป็นอย่างไร culture เป็นอย่างไรถ้าเผื่อไปประเทศที่ถอดรองเท้าอยู่เรื่อยอ่ะคุณไปทัวร์ยกตัวอย่างพม่าไปไหว้พระไหว้พระถ้าเกิดคุณเอาไอ้รองเท้าต้องผูกเชือกอะยากๆอย่างเงี้ยนะโอ้ถอดเข้าถอดออกกันอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับก็ดูเอารองเท้าที่ slip on slip โอ้โหเยี่ยมมากเลยเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นข้อคิดที่น่าสนใจคือมันฟังดูแบบว่ามันเป็นอะไรที่ใช่แต่ว่าคือพูดถึงคำแนะนำตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะเองก็อยากจะแนะนำเวลาเราเลือกรองเท้าที่จะใส่ขึ้นเครื่องมันก็จะต้องมีกระบวนการเนาะถอดรองเท้าเพื่อที่จะผ่านเอ็กซเรย์บางทีเนาะเพื่อที่จะแบบว่าไม่ทำให้แบบมันแบ็คล็อกแบบคนรอเรานะถอดรองเท้าเชือกถอดอยู่ประมาณ2ชั่วโมงลองฮอลลองฮอลเราอยากจะแบบสบายๆใช่ไหมถอดรองเท้าไว้ตรงนี้อ่ะเอาเท้าขึ้นสมมติว่าข้างๆเราไม่มีคนนั่งเราก็ถอดหรือว่าจะใส่รองเท้าไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบว่า slip on off แบบสะดวกสบายใช่ไหมคะแบบอะไรนะ gladiator ใช่ไหมขึ้นมาถึงโน่นเลยแข่งเชือกหักใช่พอพูดถึงรองเท้าแล้วพูดถึงอย่างน้อยที่สุดการแพ็คของเนี่ยนะครับต้องมี1วันควรจะต้องมี1วันติดตัวคือสำหรับแพ็คของโดยเฉพาะเลยไม่ใช่ครับคือหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าเบื่อแพ็คทุกอย่างลงในสูทเคสที่โหลดเข้าไปในท้องใต้ท้องเครื่องเนี่ยเกิดไปผิดที่อ๋อคือให้ไอ้เสื้อผ้าหรือว่าอย่างน้อยสุด1วันเนี่ยอยู่กับตัวอยู่กับตัวเล็กอะไรเงี้ยนะมีประสบการณ์มั้ยครับเรื่องนี้เพื่อนสนิทนะคะเพื่อนสนิทที่แบบว่าเอ๋ไปไหนเนี่ยต้องเตือนไว้ก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะมีเพื่อนสนิทที่หน้าตาเหมือนผู้ก่อการร้ายมาด้วยนะแล้วก็ดูอย่างนั้นจริงๆแล้วทุกคนแต่เขาจะแบบว่า he looks like a terrorist but he's got the heart of a mouse you know he's like a mouse Sumit รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันที่ปีนางเคยเจอ Sumit ไหมเคยเจอแค่ Facebook ใช่ไหมที่หัวคือวันที่ดิฉันแต่งงานฮีก็มาด้วยนะคะ Sumit เนี่ยนะคือหัวนี่แบบผมยาวๆแล้วหน้าก็จะแบบผิวคล้ำๆหน้าก็จะแบบบึ้งๆใส่กางเกงยีนอากาศประเทศไทยร้อนแต่ว่าเสื้อหนาปิดเหมือนกับแบบว่าแอบระเบิดอยู่ในกายอะไรอย่างเงี้ยนะคะขโมยซีนงานแต่งงานเนี่ยมากทุกคนแบบว่าคนนั้นเป็นใครอ่ะคนนั้นเป็นใครนะคะเดี๋ยวเห็นรูปแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าจะเปิดรูปใช่ไหมใช่เดี๋ยว Never judge a book by its cover That's true That is very true And that's what I tell my friends But เนี่ยแหละ Sumit เนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีงามมากรักช้างรักช้างประเทศไทยมากๆเลยแล้วก็จะต้องไปทำงานที่นู่นที่ทอรอนโตแล้วเก็บตังทุกเม็ดเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาหาช้างที่ประเทศไทยพาช้างเข้าป่าเดินเข้าป่าเข้าใจไหมทำไมถึงบอกว่าหน้าเหมือนผู้ก่อการร้ายlook like Om Shin Rikyo คือใครอมชินอมชิน the one that just got the death sentence in Japan mm-hmm. just last week หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเหรอ very similar the at least hairstyle ก็เห็นไหมล่ะบอกแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่เสื้อหนาๆของเขาคือร้อนจะตายซูมิททำไมอยู่จะต้องแบบว่าใส่เสื้อแบบสเวตเตอร์เหมือนหน้าหนาวคุมแขนคุมแล้วเขาตอบว่าอะไรเขาก็แบบ I'm just used to this it's something I've always been comfortable in wearing so ตายแล้วดูไปเรียนแบบวิธีการพูดเขาเขาต้องพูดอย่างนี้แน่เลยใช่ไหมเรียนแบบเขาขนาดนี้เขาคงแบบว่าฮัตชิวจามแบบเพื่อนไทยของไอคิดถึงไอแบบว่านั่นแหละค่ะเขาบินมานะสายการบินจีนอยู่ยี่ห้อหนึ่งกระเป๋าไม่มาถึงค่ะสองรอบ
รอบที่3ก็ยังเกิดขึ้นรอบที่3 he ก็เริ่มเรียนรู้แล้วโอ้ it's okay Pat เขาจะเรียก Pat I have extra clothes in my bag but I am going to need an extra towel from you เขาก็จะแบบว่าพูดมีความติดนิดนึงนะคะแต่เขาน่ารักเนี่ยแล้วเขามีประสบการณ์ที่ว่ากระเป๋ามาไม่ถึงแล้วก็หายแล้วดิฉันก็จะต้อง where is his bag can you please tell me ก็คือประสานงานให้เขาตลอดเวลาเป็นพี่เลี้ยงเขาตลอดเวลาสงสารเขานั่นแหละเขาก็เลยเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตว่าจะต้องแพ็คในกระเป๋ามาอีก1เซตครับนั่นเหตุการณ์ยังดีนะฮะถ้าเผื่อว่าเป็นแค่เสื้อผ้าโอ้โหแต่ถ้าเผื่อคุณต้องการยาใช่ไหมครับยาคุณอยู่ในกระเป๋านั้นพอไปถึงอีกประเทศหนึ่งปรากฏว่าซื้อยาที่ต้องการก็ไม่ได้หรือว่าไปถึงกลางคืนร้านขายยาปิดที่ญี่ปุ่นปิดสิหาเข้าถึงยาได้ยากลำบากเหมือนกันเพราะมันจะต้องเป็น prescription หมดเลยค่ะนะครับก็ให้มีอย่างน้อยที่สุด1วันอยู่กับคุณอยู่กับตัวไว้นะครับอย่างน้อยสุดไปไหนอะไรยังไงยังได้มีวันรุ่งขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นยังพอได้ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับนั่นก็อันอีกอันหนึ่งนะครับเสื้อผ้านี่ก็นอกจากที่ว่าควรจะมีอย่างน้อย1วันติดตัวแล้วเนี่ยก็ให้ดูด้วยว่าปลายทางของเรา destination ของเราเนี่ยอากาศเป็นอย่างไรดูอย่าดูอากาศเฉลี่ยนะครับเพราะว่าบางท่านไปดูแค่อากาศเฉลี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบางทีว่าตอนที่ดูว่าสภาพอากาศเป็นยังไงเนี่ยยังไม่ใกล้การเดินทางก็เลยเตรียมเสื้อเตรียมผ้าอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่า forecast ว่าวันนั้นอากาศจะหนาวลงมาตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่หิมะจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยครับให้เตรียมสำหรับวันที่เราไปถึงเพราะฉะนั้นก่อนเดินทางก็ดูพยากรณ์อากาศสักนิดนึงได้ช้อปปิ้งแน่เลยอ่ะนะครับซื้อด่วนไปคนเดียวยังดีให้ตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรตอนไหนยังไงใช่ไหมไปกับกลุ่มปรากฏว่ากลุ่มลากไปทางโน้นไปทางนี้ต้องไปกับเขาอ่ะใช่แต่หนาวสั่นงักงักเลยใช่ไหมครับอันนั้นก็มันจะนำโรคมาสู่ตัวด้วยนำภัยมาสู่ตัวอีกทางหนึ่งด้วยป่วยแล้วก็จะไม่สนุกนะคะเรื่องสุขภาพมันก็สำคัญแล้วการเตรียมเสื้อผ้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญประการหนึ่งก็คือโดยเฉพาะยิ่งถ้าเผื่อท่านที่ไปประเทศที่แปลกๆประเทศที่ off the beaten track ต่างๆนะครับให้ดูสภาพแวดล้อมของเขาการแต่งกายของเขาเป็นอย่างไรแล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของเขาในการแต่งกายเป็นอย่างไรนะครับบางประเทศของเรานี่ก็อากาศร้อนก็พอๆกับเราอะแต่ถ้าเผื่อไปใส่กางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นเนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพค่ะค่ะนะครับก็ให้ดูไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะแพ็คยังไงจะแพ็คของยังไงนะครับนั่นก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่สุดอย่าใส่ให้เต็มกระเป๋าครับของกระเป๋าเอาไปหนึ่งใบเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยสุดแหมอย่าเป็นเหมือนหลายๆท่านนะฮะไม่มีกระเป๋างอกกระเป๋าอะไรพวกนี้นะครับให้เหลือที่ไว้ฮะเหลือที่ไว้สำหรับซื้อของซื้อเครื่องคือเมื่อคุณจะต้องซื้อแน่แหละอย่างน้อยสุดต้องซื้อซูเวเนียร์ต้องซื้อของฝากมาฝากกับบ้านเขาค่ะอย่างน้อยที่สุดสามีที่บ้านหรือว่าแฟนที่บ้านอะไรพวกนี้ก็ต้องมีของฝากใช่ไหมครับแพ็คเสื้อผ้าซะเต็มแล้วก็รองเท้า10คู่ต้องซื้อกระเป๋าใหม่กระเป๋างอกเข้ามาอีกเขาไม่ให้ขึ้นแล้วต้องไปเสียค่า excess baggage นะครับอันนี้ก็เขาเรียก pack light yes นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการ แพ็คกระเป๋าโอเควันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคุณมาโน่ขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับดีใจที่เป็นประโยชน์นะครับเราลาไปพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Learn English with songs by Pachari on podcast